ไหว่าเมืองว่าปีเศร้าเศร้าเศร้าอย่าฝ่าว่าไหว่าเมืองว่าปีเศร้าอยากจูงแขนแล้วมาเบิ่งเสียงกลองเงาเปิดเปิงตุ่มมันสีเศร้าอยู่บ้านไหนพี่น้องพบเมื่อให้จะของนะครับโอ้ยบ่ได้เว้าสองมือเกือบมันใจขาดมาแล้วมาแล้วผู้กอมโฮถิ่นกำเนิดเมืองวาปีวีรบุรุษลูกชาวนาแหล่งข้าวปลาน้ำสดใสพืชผักใบเขียวขจีไหมมัดหมี่งดงามตาการศึกษาก้าวไกลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไห่นำโดยท่านสมโภชปาปโถนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไห่ท่านรองปริญญ์ปัญจภักดีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไห่ท่านรองนิยมจุปมะตังท่านประสิทธิ์ปาปเถประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไห่ท่านพันจ่าอากาศเอกประทินนาคมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไห่ท่านต่อศักดิ์ปาปกีกำนันตำบลหนองไห่และพี่น้องประชาชนทุกคนตำบลหนองไห่ค่ะขอพระคุณสำหรับเสียงปรบมือค่ะ Ladies and gentlemen, this is the competition of type A to reach the trophy of Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร and the first team for today is พินทองหนองไห่ from หนองไห่ Sub District Administrative Organization Ladies and gentlemen, please welcome the show.For the first team, please relax and enjoy the show. Peace, sword, sword. นำคณะตาญาเข้ามาโดยท่านรองสุรเขตเชิญท่านดร.ศรีบัวครับผมกรุณามอบเกียรติบัตรให้น้องไห่ครับนะครับตัวแทนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับโอ้โหแต่ละคณะให้เตรียมไว้ด้วยนะครับรับเกียรติบัตรนะครับเป็นไหมครับเพื่อบริหารเวลาครับหัวหน้าคณะท่านสุรเชษฐ์ต้องยกธงแดงไว้ก่อนนะครับคนแข็งแรงครับเมื่อวานนี้มีการถ่ายทอดไลฟ์สดผ่านเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามโดยการแต่ทอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมีผู้เข้าไลฟ์ได้ประมาณ 300,000 คนแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านดร.ศรีเมืองเจริญสิริครับประธานในพิธีครับถ้าธงเขียวขึ้นเมื่อไหร่จะปิดไมค์เมื่อนั้นนะครับขึ้นแล้วครับThank you.
Thank you.
พินทองหนองไฮครับพินทองกลองยาวเจ็บปวดแล้วก็ทรมานไหมครับปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับโอ้อยากไปมาล่ำมาแซ่อยากไปมาล่ำมาร้อยมาดีเถอะเนาะเพิ่นจับบักสมคิดได้นี่แม่โอ้ยขนาดจะสั่นบ่กล้ามาเด้อเนี่ยครับรองอันดับ2นะครับปอนตุยามุทยะบ้านน้องคุ้งวันสิค่ะครับขอบคุณมากครับคณะที่2ครับพระศรีสินครับจากบ้านน้องโคยอำเภอท่าพระจังหวัดขอนแก่นครับ